โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้อยู่ในเกมเอ็กช็อตนะครับก็วันนี้อัดตอนกลางคืนวันอังคารเนาะเซิร์ฟมีอัปเดตเข้ามาครับมีโปรโมชั่นเข้ามาครับมีสัตว์เลี้ยงมีอัปเดตหลายๆอย่างเลยเนาะโอเคครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นที่เข้ามารอบนี้นะครับโอเคมาดูตรงอีเวนต์นะเติมเงินแจกของก็รอบนี้ก็มีโปรโมชั่น 3,299 ครับเป็นปืน The King of Hell ครับมันคือปืนอะไรวะปืนม่วงที่ยิงจิ้วๆๆๆอ่ะนึกออกไหมใครเขาคงวะเขารู้ว่าผมเข้าตัวมาหรือเปล่าวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครของอะไรวะคอปเปอร์ครับช่องคอปเปอร์เนาะใน YouTube ที่ทำเอ็กช็อตคลิปสั้นๆครับช่องเขาไม่ค่อยทำคลิปลงเนาะเดี๋ยวฝากไปกดติดตามด้วยครับเผื่อมีคลิปอื่นๆให้ดูเนาะวันนี้ก็เขาเป็นสปอนเซอร์หลักในการเอาตัวมารีวิวนะครับผมเห็นตัวนี้ไหมตัวเล็กๆเหลืองๆน่ารักตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คือไฮไลท์ของรอบนี้ครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง8ดาวด้วยนี่น่ารักไหมโคตรน่ารักอ่ะน่ารักจริงโอเคครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะครับบวกกระสุนไรเฟิลจู่โจม7นะครับกระสุนส่วนหน้าสไนเปอร์บวก1ครับแล้วก็ค่าชื่อเสียง200ครับน่าจะบวกเยอะที่สุดนะ200เนี่ยเรียนสกิลสำเร็จแน่นอนเคลื่อนที่ไว2การระเบิดทีมตัวเองครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์สกิลสัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในโหมดบอมเมื่อจำนวนคนของฝั่งศัตรูมากกว่าจำนวนฝั่งตนเองดาเมจที่ PVP ได้รับลดลง1แต้มและเคลื่อนที่ไวพิเศษบวกอีก2ก็คือจะวิ่งเป็นไว4นะครับเดี๋ยวค่อยไปลองอีกทีนะตอนนี้ก็มารีวิวคร่าวๆเนาะอาจจะไม่รีวิวนะครับผมตัวหลักผมไม่น่าจะเติมถึงเนาะงบไม่มีครับแล้วก็สกิล PVE นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงโจมตีอัตโนมัติสร้างระเบิดขอบเขตไม่รู้ว่าโจมตี PVP หรือเปล่านะเพราะมันไม่ได้บอกหรอกแต่มันบอกว่าสร้างระเบิดขอบเขตโอเคสกิลก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะมาดูปืนนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองในเกมเนาะการโจมตีการป้องกันที่ดีที่สุดโคตรคลาสสิกเพราะผมลืมถอดเลือดตัวจัดคายวะโอเคเราจะมาดูนี่ครับตรงนี้นะสัตว์เลี้ยงมันเห็นได้ด้านหลังอะปะหนึ่งนะเดี๋ยวผมสลับอีกมุมมองให้ดูนะครับเป็นตัวของจัดคายนะนี่ประมาณนี้ครับเซตของรอบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับนี่ชุดมันเหมือนผีอะเหมือนเอเลี่ยนอะแล้วก็ปีกเป็นผีเสื้อครับแล้วก็นี่ครับสัตว์เลี้ยงโคตรน่ารักน่ารักมากโอเคประมาณนี้โอเคเรากลับมาที่ตรงนี้แล้วครับเราจะมาลองเทสยิงนะครับเราไม่ได้ใส่ปีกเจาะเกาะนะเราใส่เป็นปีกของโปรโมชั่นรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมุมขวานะกับคุณสมบัติปืนเนาะเดี๋ยวจะลองยิงก่อนลองที่หัวนะครับเลือด130นะครับเกาะ227ป้าบหูเฮ้ยไอ้เหี้ยเข้าหัว90เหรอเวอร์นะปีกไม่ใช่เจาะเกาะด้วยนะใช่ป่ะวะผมคิดเลขถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดดาเมจลงให้ดูอีกทีนะโอเคเมื่อกี้งั้นขอยิงใหม่นะครับเมื่อกี้หัวปาบเหมือนมันเข้า2นัดอะครับเหมือนมันเข้า2นัดนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะว่ะเหมือนมีโอกาสยิงออก2นัดหรือเปล่าไม่รู้อะโอเคไม่เป็นไรครับงั้นมาลองที่ตัวนะยิงตัวนะครับยิงระยะใกล้130นะครับปั๊บไม่มีจอเกาะครับเข้าไป28นะยิงไปนัดประมาณ28ครับปั๊บมันไม่มีอะไรวะไม่มีนี่ให้ดูนะเดี๋ยวลองยิงขานะยิงขา1 2 3ปึ๊บยิงเข้าไป28เหมือนกันครับเหมือนว่ายิงแล้วมีโอกาสออก2นัดด้วยนะครับไปเราจะมันมีอะไรอีกวะแป๊บนึงนะมีอะไรบ้างต่อไปเป็นอีกปืนนึงนะอยู่ไหนวะไหนวะอยู่นี่อยู่นี่แป๊บนึงเปลี่ยนปีกกันเปลี่ยนเป็นปีกธรรมดาไปแล้วกันปีไหนวะปีกธรรมดา
ไอ้เหี้ยพอเปลี่ยนแล้วมันนี่ไม่ได้วะโอเคตัวจะคายยิงให้ตายก่อนนะยิงไม่โดนด้วยเมื่อกี้โอเคเราลองอีกปืนนึงครับมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนสกิน 8.5 เลยปะแต่มันคือหูแต่รู้สึกหลับไวมากไวจริงโอเคเอาใหม่ลองหัวนะครับปั๊บไอ้เหี้ยเมื่อกี้130นะครับเหลือ67แสดงว่าปืนนี้มีโอกาสยิงออก2นัดนะปึ๊บอันนี้แรงกว่า1เข้าไป29คล้ายกันครับดาเมจต่างกันแค่1นะโอเคในส่วนนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราตัดไปดูห้อง PvE นะครับผมลืมบอกสเตตัสร่าง PvE ให้เพื่อนๆเลยเป็นมังกรปะมังกรเนาะมองเป็นมังกรนะครับมังกรนะค่อนข้างเท่นะครับชอบลูกไฟตรงกลางตัวมันมากเลยโอเคครับเราจะมาดูตรงส่วนของอะไรวะสเตตัสนะบวกเลือด25ครับด่าน PVE นะครับผมโจมตีฟื้นเกาะครับเคลื่อนที่ไว2อันนี้ไม่ถึงว่าในโหมด PVP นะครับเรียนสกิลสำเร็จแน่นอน Final Damage บวก6แล้วก็มันตีวิพอนบวกอีก2ครับพอไปอยู่ใน PVE จะได้วิ่งเร็วคูณ 4% ครับบวก4อ่ะแล้วจะมาลองสกิลนี้นะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรสเปคคอมเราไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเราจะเป็นขาจรครับเข้ามาเล่นกับคนอื่นเนาะเพราะว่าคอมผมสเปคไม่ได้แรงนะครับเป็นโน้ตบุ๊กสรุปเป็นคอมเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็โน้ตบุ๊กผมสเปคไม่ดีครับขนาดนั้นครับเปิดหลายจอไม่ค่อยไหวนะก็เลยไม่เปิดไก่เองครับเราก็เลยมาลงตรงนี้นะครับไม่ได้ใส่สกิลเลยนะครับมาแบบเพียวๆเลยนะโอเคเราโยนที่นี่ก่อนแล้วกันแป๊บนึงเดี๋ยวบักหมอกเราจะเล่นยาวๆเลยครับห้องนี้โดยใช้ปืนใหม่นะครับลงจะมาลองดูว่าโอเคหรือเปล่านะโอเคเราโยนให้แล้วนะเพื่อนนะอย่ามาแย่งของกูนะเอ้าเหี้ยหายอย่ามาแย่งของกูนะเอ้าเหี้ยหายเอ้าเหี้ยหายโอ้โอเคสรุปว่ามันเขาเรียกว่าอะไรวะมันตีดาเมจรอบอะไรวะแบบพื้นที่นะครับปึ๊บเห็นปะสกิลตีค่อนข้างถี่นะครับค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยโอเคเราจะลองปืนนี้ยิงนะครับก็ดาเมจก็80นะครับดาเมจพอประมาณไม่นี่มากมันเป็นปืนที่อยู่ในห้องแบบเล่นห้องบอมเนาะมันก็จะคงประมาณนี้แหละขอปืนบั๊กแป๊บหนึ่งได้ไหมเพื่อนแม่งตกแล้วไม่ดรอปให้กูอะผมนี่ใหม่ก็ได้วะโยนใหม่ก็ได้วะโอเคปึ๊บโยนบั๊กโอเคติดแล้วโอเคติดแป๊บนึงนะเราจะไอ้นาวตามมาเนี่ยหรือว่าคอปเปอร์เล่นวะเรามาลองขอแป๊บนึงปืนหายไปเนี่ยโอเคไม่หายโอเคเดี๋ยวขอปักนี่เถอะกันโอเคโอเคปักเสร็จแล้วปึ๊บเก็บปืนครับเรามายิงบอสด้วยปืนนี้เลยนะพอเราปักแล้วดาเมจก็81ครับไม่ได้แรงมากไม่ใช่ปืนสาย PVE เนาะเป็นปืนแบบห้องบอมก็ประมาณนี้ครับไม่เหมาะกับการลง PVE นะเสียงดังจังวะเรามาเทสสกิลของอันนี้นะอะไรวะสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับก็ยิงค่อนข้างแรงพอสมควรนะแรงบัวเข้าที115เนี่ยแต่ยิงถี่ครับยิงถี่ใช้ได้อยู่โอเคงั้นเราเล่นให้จบเลยแล้วกันยิงครับยิงไปเรื่อยยิงให้มันเคลียร์กระสุนหมดง่ายอ่ะยิงมันเลยผมไม่ใช่ตัวเองนะครับเนี่ยเล่นมันเลยครับโอ้โหกดองกด F เรียบร้อยประมาณนี้ผมลืมบอกว่าแพทใหม่มีอัพอะไรเยอะเลยครับมีอัพมัมมี่ใหม่เลยนะแบบปรับสมดุลมัมมี่ป่าววะเหมือนจะมีมัมมี่ลอยได้ใช่ป่ะรู้สึกผมยังไม่ได้เข้าไปลองนะครับเดี๋ยวว่าจะทำคลิปลงในวันถัดไปครับเป็นลงวันพฤหัสแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีหาบอมถาวรนะครับ
ในคลิปต่อไปครับรอได้เลยนะบอมถาวรจากชิ้นส่วนมิสเทอรี่บ็อกอะไรไม่รู้วิทเทอรี่อะไรวะคูปเคิร์ฟเกือบประมาณนั้นแหละไปดึงนะขอตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเล่นให้มันจบนะครับจะจบไหมเนี่ยไอ้นาวมันไม่เล่นอ่ะขอจบไวหน่อยนาวเดี๋ยวคลิปมันนานเกินมันไม่เล่นอ่ะเราบักตรงนี้ให้ได้ก่อนจากนี้บักหมอกได้นะครับเกียนด้วยดีด้วยนะผมชอบมากปึ๊บโอเคยิงเคียมอนเคียมอนอันนี้ก็เคียมอนครับตัวเขียวๆนี่วิ่งใส่นะอย่าไปปาระเบิดน้ำแข็งใส่นะมันนี่นะมันยืนนิ่งนะโดนระเบิดน้ำแข็งอ่ะเปลี่ยนปืนดีปะเปลี่ยนเป็นในปืนเนี่ยอีกอันนึงอ่ะไหนวะอันนี้อันที่ดาเมจแรงกว่าเผื่อมันดีกว่าเนาะอันนึงขอดูกอดการี่กันมีปะไม่มีเอาช่างมันเปลี่ยนเลยแล้วกันขอเปลี่ยนเหมือนกันนะขอปืนแป๊บซามูเอลแป๊บโอเคติดยังเนี่ยไม่ติดโอ้โหไม่ติดว่ะมันบั๊กอ๋อคัพเปอร์บั๊กติดไปเนี่ยไม่ติดว่ะไปหนึ่งนะไปหนึ่งทิ้งปืนเก็บติดติดแล้วโอเคปืนตัวไหนวะตัวนี้โอเคตัวนี้นะเราจะมาลองดูปืนมันไม่ใช่สาย PVE นะครับบอกไว้ก่อนคาดหวังไม่ได้นะเอาพวกปกติเล่นดีกว่าดาเมจคูณแล้วก็ขึ้นเท่าไหร่วะ200เหรอแรงจังวะเหมือนจะแรงวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองตัวนี้ใช่สองปืนเลยปะจะของอดีหน่อยเฮ้ยอันนี้แรงกว่าวะไอขึ้น100-200อยู่นะไอตัวที่ไม่ถาวรอะไอตัวที่ไม่ถาวรอะฟังมันต้องเอาชิปไปนี่ด้วยเหรอไปหลอมด้วยไม่มีตังค์แล้วตังค์หมดหมายถึงว่าเอาตัวถาวรมันหลอมเป็นตัวที่ถืออยู่เนี่ยถาวรเหรอใช่โอ้เหี้ยเสียตังค์แล้ววะกี่ชิ้นเนี่ยรู้ปะ5ชิ้นจากกล่องเติมปะใช่หลังกล่อง500ใช่มั้ยใช่โอ้เปลืองตังค์มากครับโอเคจะให้คัดเติมเลยเขาไม่มีตังค์เอาเท่าที่ไหวแหละโอ้ได้แต่เลี้ยงก็พอแล้วใช่แต่แต่เลี้ยงอยู่หลังกล่องเขาเรียกว่าอะไรกล่อง500ครับแบบเติม3,200ปุ๊บแล้วพอเติมอีก500จะได้กล่องมาสุ่มนะครับผมไม่อยากได้นะสัตว์เลี้ยงผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงมันนี่ดีปุ๊บก็ปืนนี้ก็พอใช้ได้ในด่านเฟียนะไม่รู้ด่านอื่นแรงหรือเปล่าเพราะยิงเข้าทีละ200อ่ะนิ่งเนี่ยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปหรือว่าผมกดค้างวะผมกดค้างเนี่ยวะขอโทษโอเคยิงไปเลยครับจะจบแล้วแน่คลิปนี้กี่นาทีวะเนี่ยนานแน่เลยโอเคยิงไปครับยิงครับค่อนข้างแรงอยู่ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้แรงเวอร์นะครับอย่าคาดหวังมากเพราะไม่ใช่สาย PVE นะครับโอเคเนาะเอาไปเล่นบอมน่าจะโอเคครับเดี๋ยวตัวหลักอาจจะทำคลิปให้ดูอีกทีครับเป็นไฮไลท์ของรีวิวนะโอเคก็ด่านนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวตัดไปข้างนอกเลยนะโอเคครับโดยรวมก็ประมาณเท่านี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดดูครับว่าจะเติมดีหรือเปล่าแต่สำหรับใครที่อยากได้สเลี้ยงก็เติมครับเพราะว่ามันสวยดีค่อนข้างสวยนะโดยเฉพาะตอนไปล่าเป็นผู้หญิงอะสวยมากน่ารักอะผู้หญิงน่าจะเติมเยอะนะผมว่าเพราะมันน่ารักมากเลยเนี่ยดูดิทำไปเล่นไปโคตรน่ารัก
แต่งกับอะไรก็เข้านะผมว่าสุดยอดอะน่ารักจริงๆส่วนผมลืมบอกคุณสมบัติชุดเนาะแต่ผมก็แปะรูปไปแล้วแหละในคลิปตอนเทสดาเมจนี่ครับมันมีการ์ดแอนตี้ระเบิดเลเวล3เนาะซึ่งผมอยากลองว่ะแป๊บนึงนะโอเคเขาเติมมาเต็มเลยเดี๋ยวขอเอาตัวหลักตัวเองมาลองเทสในห้องอันนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรทีมเดธหรือว่าเทสในอันนี้เป็นไงวะบอมเล็กกันเป็นด่านอันนี้เพราะบางทีดาเมจมันไม่เท่ากันครับเป็นบอมมาเล็กกันยืนเดียวจบจะได้ไม่นี่มากโอเคถ้าได้สินค้าปั๊บโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดอีกตัวนึงแล้วเจอกันในห้องเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องบอมแล้วนะเราใส่เลือด132นะครับเพราะถอดของไม่ได้เนาะตัวเขากดดังเต็มแล้วก็เราไม่มีพาร์ทเขานะครับเราไม่ได้ขอเขามาเนาะคือแค่เขาขอเอ้ยแค่เขาให้ดีมารีวิวก็ดีแค่ไหนแหละเราจะมาปาระเบิดนะครับซึ่งระเบิดที่เราจะใช้ก็คือไลท์อะไรวะแอโร่เฮดระเบิดฮิล8ดาวสุดฮอตของห้องบอมนะครับซึ่งดาเมจมันแรงมากๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองปานะครับแป๊บนึงขอผมขยับจอหน่อยนะคือผมอยากเห็นดาเมจตอนที่มันปาโดนด้วยโอเคนะปึ๊บโอเคเราจะปานะครับปาที่ใต้เท้าเลยได้กับเลือด132นะครับกับเอฟเฟกต์ชุดการ์ดการระเบิดเลเวล3นะลองดูหุ้ยกันป่าววะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมว่าผมลืมถอดการ์ดการระเบิดแน่เลยใช่ไหมใช่ลืมถอดการ์ดการระเบิดครับสักครู่ครับขอแก้ใหม่โอเคครับเอาใหม่เทค2ครับเมื่อกี้พลาดไปหน่อยครับขออภัยครับเดี๋ยวเราจะลองใหม่นะระเบิดลูกเดิมครับถอดการ์ดการระเบิดแล้วนะกับเอฟเฟคชุดการ์ดการระเบิดเลเวล3นะมาลองดูนะครับเลือด132จะโดนไปเท่าไหร่นะพร้อมนะ1 2 3หุ้ยการจริงปะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าการจริงคุณไม่บักหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเช็คอีกรอบนะครับผมถอดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมถอดแล้วนะไม่รู้ว่าบักเข้าตัวหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันครับว่าบักหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนไม่บักเว้ยการ์ดการระเบิดชุดนี้ใช้ได้ครับการ์ดการระเบิดเลเวล3หรือว่าถ้าไม่ชัวร์เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองเป็นอันนี้เป็นอะไรวะเป็นโค้กโอเคไปครับลองเป็นระเบิดโค้งนะโอเคครับมาเป็นอีกระเบิดหนึ่งนะเป็นระเบิดโค้กครับเป็นระเบิดที่แรงรองจากนิวเคลียร์ตอนนี้เนาะเพราะว่ามันนี่มันดาเมจดรอปเกินไปแล้วเผื่อจะเบากว่าระเบิดลูกแรกที่ลองนะครับโอเคครับการ์ดการระเบิดเลเวล3นะครับเราจะลองปาใหม่ด้วยโค้กนะครับตายป่ะกลัวตายมากเนี่ยตายนี่เฟลนะปึ๊บใต้เท้าเต็มๆเข้าไปโอ้130ใช่ไหมเหลือ40 132เหลือ40เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมบวกลบเลขให้ก็เข้าไปประมาณ90เนาะเหลือ10ไม่ตายมันกันปะเนี่ยมันกันปะเนี่ยโอเคครับผมไม่รู้ว่ากันหรือเปล่านะเดี๋ยวออกไปใส่การ์ดกระเบิดอีกรอบนะโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่อีกเทคนึงครับเทค3นะครับใส่การ์ดกระเบิดมาแล้วนะเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาครับเราจะปาเลยนะการ์ดการระเบิดครับ132กับเกาะเลเวล3ไม่รู้ทับกันหรือเปล่านะเราจะลองปาดูนะครับว่าการ์ดการระเบิดเลเวล3ในชุดทำงานหรือเปล่าพร้อมครับ3 2 1เฮ้ยเหมือนจะทำงานนะครับเหมือนชุดเลเวล3ตัวนี้จะกันระเบิดนะครับประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ได้ครับใช้ได้จริงๆเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเอาไปปิดคลิปดีโอเคครับก็ข่าวดีเนาะก็คือว่าเท่าที่ผมเทสเมื่อกี้นะครับไอชุดเซตนี้ชุดใหม่นะเดี๋ยวผมขึ้นเตตัสให้ดูอีกทีด้วยมันใช้การ์ดการระเบิดได้นะครับแต่น่าจะใช้เป็นของเวล2เนาะเพราะถ้าเป็นเวล3มันควรจะกันได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสมมุติฐานของผมเองนะครับก็ใครมีข้อโต้แย้งก็คอมเมนต์ลงข้างล่างนะครับ
สำหรับใครที่คิดว่าโปรนี้คุ้มไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์เป็นแนวทางให้คนที่ไม่ดูที่มาดูคลิปนี้นะครับให้รู้ว่าตัวเองคิดยังไงเนาะแบบเผื่อเป็นไกด์ไลน์คนอื่นได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากนะก็ฝากกดไลค์ให้ผมสัก50ไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ